โอ้โหวิษณีทำไมมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยครับก็บอกคุณแล้วว่าอย่าลืมห่อผ้าห่มออกมาด้วยคุณก็ยังลืมอีกเออจริงสินะขอบคุณมากครับนี่ค่ะนอนเถอะนะคะฉันไม่รบกวนละครับขอบคุณมากครับทอนตังค์นะฮะที่ว่าหนีไปหนีอะไรมาไม่รู้สิเมียพี่ชาติแต่นอนกุลจี้กับพี่ชาติเขาพาวิ่งฉันก็วิ่งไม่เห็นมีอะไรเลยเออว่ะแปลกเรื่องกึกๆจริงๆหรือว่าเมียพี่ชาติเป็นกระเทยแปลงเพศวะกระเทยแปลงเพศทางฉันแล้วนะเว้ยวิษณีอยู่ไหนเฮ้ยไม่รู้เว้ยอ
นี่น้องรถคันนี้บ่าย 3:00 นเสร็จแน่นะเสร็จแน่ครับผมเฮ้ยหรือว่านายไปที่ไหนดีกว่าทำไมวะทำไมเคยบอกว่าจะไม่กลับมากรุงเทพแล้วนี่นายกลับมาทำไมวะใช่พ่อให้เล่นทำกับเพื่อนแบบนี้เหรอวะสมัยนี้นะมันไม่เหมือนฉันเอ้ยมันไม่เหมือนแม่จะใส่เสื้อผ้าอะไรเนี่ยมันไม่รู้จักทนุถนอมอ่ะใส่ประเดี๋ยวประดาวก็ฉีกก็ขาดแล้วยี่ไอ้พ่อค้าเดี๋ยวนี้นะมันก็เย็บอะไรมันร่วงมาช่วยๆออกมาแล้วก็มาขายคนใช้มันช่วยกันยังเลยแม่แม่อะไรอ่ะวางมือเดี๋ยวได้เปล่าออกไปคุยข้างนอกกับฉันหน่อยเออนี่หนูเดี๋ยวเอาเนี่ยไว้อย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะมาเย็บต่อก็เดี๋ยวแม่มาเย็บต่อนะแล้วก็เสื้อผ้านี่เดี๋ยวก็เอาไปซักซะค่ะเร็วๆเข้าสิแม่เออน่ะมันเร่งจังโว้ยใช่ค่ะผู้จัดการครับผู้จัดการหายไปไหนมาครับผมลาออกไปแล้วอ้าวไปได้งานใหม่หรือครับสงสัยเงินเดือนคงจะเยอะกว่าสิครับเปล่าหรอกผู้จัดการเปิดบริษัทเองเหรอครับถ้ารวยงั้นก็ดีอะสิที่ตอนนี้ตกงานอยู่นะรู้ไหมโอ้ยุ่งตายชักเลยอย่างเงี้ยสมัยเนี้ยหางานยากนะครับไม่รู้ผู้จัดการจะลาออกไปทำไมครับลาน้อยนะเว้ยจะพูดอะไรก็ตามมาเลยคนจนวอกวนเล่นหวยคนรวยรวยเขาไปเล่นหุ้นคนมีกำลังซื้อที่กันแม่รู้ว่ามันแปลกตั้งแต่แรกแล้วลูกชายบุญมาหัวเมียอะไรกันเมื่อคืนเนี่ยหัวออกมานอนนอกห้องคุณจะเบื่อกันแล้วแม่โอ้ยจ้างก็ไม่เบื่อยายวิษณีออกจะนิ่งปิ้งขนาดนั้นพี่ชาติอ่ะไม่เบื่ออยู่แล้วแต่เมียเบื่อไงพี่ชาติของเรานอนทนน้อยซะเมื่อไหร่ล่ะว่าจงโชคดีคุณมีเพื่อนเจ้าชาติจะคว้าใครมาก็ไม่รู้ก็จ้างมามั้งแม่ก็แค่จ้างมาควงเล่นไงชัด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 แม่รวยนะพี่จ้างมาควงเล่นเผลอทำไมเงินมันเหลือใช้ได้ไงโอ้โหเศรษฐีจ้างมาควงเล่นมันร้ายแค่ไหนหมดสิ้นสมัยก็ไม่แปลกหรอกค่ะที่ทุกคนจะคิดอย่างนั้นน่ะแต่ฉันไม่รู้มีพ่อมีแม่นะคะไม่ได้หนีตามคุณชาติมาหรอกฉันมีปัญหาทางบ้านค่ะฉันไม่อยากกลับบ้านก็เลยมาขออาศัยอยู่กับคุณชาติสักพักหนึ่งคุณชาติน่ะเขาเป็นเพื่อนฉันค่ะคนมีกระตังซื้อที่กับตูนบุญจะคิดเป็นอย่างอื่นเลยนะคะแต่บ้านอยู่ไหนล่ะก็กรุงเทพนี่แหละแม่จ๊ะฉันไม่คิดไม่อยู่ฟรีๆหรอกนะฉันจะช่วยออกค่าใช้จ่ายในบ้านให้สัก7,000-8,000จะพอไหมจ๊ะฟังดูค่ะพี่จะเป็นไปไม่ได้มันซื้อเรามันก็เอาไปไหนเออค่อยช่วย